ไอ้แมนไปแล้วเอาไปอ่ะแล้วไปคันเดียวดิรวมกันไปจอดที่ต้นไม้เหรอเชิญนี่นี่ดิไม่ใช่ดิเมื่อวานนี่มันรู้ว่าใครมาติดหรอแล้วไม่ที่ถอดประกอบเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนี่มีโฉนดเปล่าของลุงอ่ะมันไม่มีอ่ะแต่มันมีสองคนนึงอ๋อของลุงนี่สองคนนึงเออแล้วส่วนใหญ่ที่ถอดประกอบอยู่แถวไหนลุงฟังนู่นอ่ะลุงถอดประกอบหมดเขาจะเอามาฝากเอามาวัดอ่ะอันนี้ที่สองคนนึงของพี่ของลุงกี่ไร่ทางสองคนนึงของลุงเนี่ยนะครับมันมาต้องมาพ่อครับนะต้องมาพ่อของพ่อหลวงนี่นะครับครับก็ยกให้มาครับมันมี12ไร่แล้วก็อีแปลงนี่อีแปลงของป้าเนี่ยของป้านี่แปลไร่อะไรนี่แหละแต่แปลงเนี้ยนะแปลงต่อประกาศ12ครับแปลงนี้ก็12เรื่อยไปนู่นแหละบริเวณริมชายเขาโน่นมีที่สิงห์สมกรเนี่ยทั้งนั้นไอ้ทั้งนั้นน่ะไม่รู้ไม่ใช่แล้วตรงเนี้ยของใครอะลุงที่ติดป้ายเนี่ยนี่ที่ลุงแล้วใครมาติดแล้วลุงไม่ได้บอกลุงเหรอลุงมาติดเมื่อไหร่คะเมื่อวานแล้วลุงเห็นเขามาติดไม่ได้เห็นลุงอยู่นู่นอ๋อเออแล้วมาติดในที่ลุงได้ไงเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะใครมาติดแล้วลุงจะต้องทำยังไงเนี่ยไปแจ้งอะไรยังไงไหมไม่ต้องไปแจ้งทำไมเพราะเขามันมีเรื่องข้างบนอ๋อมีเรื่องข้างบนจะมาติดของเราเออมีตรงนี้ลุงใช่คุณนะน้ำมันหมดลืมเติมลุงยืนอยู่ใกล้ๆนี่เลยลุงชี้นะครับลุงชี้ป้ายหน่อยชี้ป้ายชี้ป้ายชี้ชี้ป้ายเป็นเขตของลุงหมดเลยตรงเนี้ยไปต้นน้ำลูกเยอะเชื่อไม่ลุงก็ให้เขาเป็นสองข้อหนึ่งสองข้อหนึ่งสามชั่วคนนี่สามชั่วคนครูของพวกคุณแล้วก็มีพวกคุณนี่เป็นพ่อแม่ลุงก็เสียบหมดแล้วแล้วก็มาซีกับซีหลวงนี่แหละอ๋อเท่ากับแล้วลุงอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้78โอ้โห78โอ้ก็ทำกินมานานแล้วดิโอ้โหนานมาเนี่ยในที่ดินประมาณกี่ไร่เนี่ยในใบอะมันไอพี่ให้ปักไม่เป็นปักเรียกมันตายอยู่นี่แหละแต่ขยายมาแล้วน้องมีปืนไหมเบอร์ไหมแม่ไม่ทำมาอ่านเบอร์แล้วไม่มีใครใช้ประโยชน์เลยงั้นไอ้นี่ก็ไอ้คนเนี้ยไอ้ฟาร์มที่มันตั้งก็เท่ากับลุกพื้นที่สอบประกอบเลยเลือกได้อ๋อโอเคเอาเรื่องเอาเรื่องครับครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวดูให้โอเคเที่ยงตรงผู้ตรวจให้สัมภาษณ์ได้แล้วดำชิบหายเลยเก็บประเด็นนี้ไว้ยังแล้วนะครับยังแต่ว่าจากวันแรกไม่ถึงใช้วิธีการแมนเนี่ยภาพขึ้นสิบล้อเลยเธอไปอีกเธอไปอีกแมนมันเห็นป่ะคนใช้ปะขึ้นสิบล้อเลยเนี่ยระดมเอาป้ายใช่ไหมให้สัมภาษณ์ที่นี่เหรอครับให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรคืบหน้าเหรอใช่นี่ไงมีป้ายด้วยคุณเขียนยัง
เขียนยังค่ะยัง20บาทก็นานแล้วไม่ใช่ไปตามไม้เลยใช่ป่ะมันไม่มีใครมีแต่พวกเรา